ณผู้ชมค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะจะพาไปแสดงความยินดีกับคู่รักหน้าเหมือนค่ะตั๊กณภัสกรกับป๊อกปิยธิดานะคะทั้งคู่ค่ะก็เข้ารับพระราชทานน้ำสังไปเมื่อเย็นวานนี้เองค่ะหลังคู่รักมาราธอนที่คบหากันมายาวนานกว่า10ปีตั๊กณภัสกรและป๊อกปิยธิดาเข้าพิธีมั่นตามประเพณีไทยไปเมื่อวันที่16มิถุนายนโดยสินสอดทองมั่นเงินสดจำนวน 999,999 บาททองคำหนัก9บาทที่ดินย่านรังสิต1ไร่ล่าสุดคู่บ่าวสาวก็จูงมือกันเข้ารับพระราชทานน้ำสังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อเย็นวันนี้ซึ่งงานนี้ทั้งคู่ก็เผยว่าทั้งตื่นเต้นและปลาบปลื้มใจอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะไฮไลท์สำคัญก็คือตอนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามแล้วมีรับสั่งคือท่านทรงจำได้ว่าพี่ตั๊กเป็นอาจารย์แล้วก็เมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเพิ่งต่อยมวยนะพระพักท่านก็ทรงอวยพรให้พวกเรารักกันนานๆแต่ตรงนั้นพรยังไงบ้างก็ทรงบอกว่าจริงๆผมก็ต้องบอกว่าผมหูเริ่มหูดับมาเราตื่นเต้นมากแล้วครับก็ตอนท่านประธานจะร้องไห้เป็นเหมือนของที่ระลึกนะครับมันก้นถุงมาให้เราผมก็เริ่มหูหนักตามของที่ระลึกของท่านนะครับเริ่มมันก้นถุงท่านมาก็ครับก็ทรงเป็นกันเองอย่างมากครับส่วนงานฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะด้านคุณแม่คนสวยอ้อมพิยดาก็ฟิตจัดคลอดน้องนาวาลูกสาวได้แค่ไม่ถึงเดือนก็หวนคืนวงการแล้วกับหน้าที่พิธีกรทั้งรายการวันๆยังหวานอยู่และวันดีๆกับเจี๊ยบอ้อมพร้อมเอ่ยปากทวงของขวัญจากคุณตาพิสารผ่านนายตะเถนที่เคยสัญญาว่าจะถอยรถเบนซ์รับขวัญหลานสาวตัวน้อยค่ะคุณตาเบี้ยวเหลือกำไรทองบอกว่าโตก่อนแล้วค่อยให้บอกให้ขับรถได้ก่อนแหมตอนนั้นก็กี่ประทุนแล้วล่ะคุณตารถด้านสาวหน้าแบ๊วกัจจังก็ยอมรับตามตรงว่าที่มีงานในวงการบันเทิงจ่อคิวมาให้ได้เมคมันนี่ขนาดนี้ส่วนหนึ่งแล้วเป็นผลพลอยได้มาจากการที่เจ้าตัวเป็นหวานใจของหนุ่มหล่อขั้นเทพโดมปกรณ์ลำแถมยังไม่ได้มีงานแค่เฉพาะในวงการบันเทิงไทยเท่านั้นเพราะตอนนี้มีแววว่าจะได้โกอินเตอร์ไปฮอลลีวูดกับโปรเจกต์หนังฝรั่งเศสค่ะยังไม่ได้แคสค่ะเขาบอกว่าจะมีโปรเจกต์มาสิ้นปีแล้วก็โมเดลลิ่งที่เอเจนซี่ที่ฮอลลีวูดนะคะก็บอกว่าจะมีโปรเจกต์คือหนังฮอลลีวูดจะมาถ่ายที่ไทยถ้าแต่ว่าคือไม่รู้จะมีแบบบทของคนเอเชียหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีคงไม่ได้เป็นนางเอกเพราะว่าดาราเขาแบบบิ๊กมากอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนฟาดหนุ่มตี้ซันนี่สุวรรณเมธานนท์ก็ตอบคำถามแบบยียวนเช่นเคยเมื่อถูกถามถึงข่าวความฮอตทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจแล้วมีคนเห็นว่าแอบควงสาวไปเที่ยวห้างอยู่บ่อยๆค่ะเดินควงเลยฮะมันเวียนหัวนะคนเดินควงผมไม่เดินควงแล้วฮะปวดหัวครับไม่มีครับผมมีแต่เพื่อนครับผมเราไม่ถนัดมีแฟนปิดท้ายด้วยคุณแม่ลูกหนึ่งนิโคลเทริโอก็อัปเดตอาการป่วยติดเชื้อไวรัสว่าตอนนี้อาการดีขึ้นจนกลับมาลุยงานแสดงได้ตามเดิมแล้วพร้อมยอมรับว่าสาเหตุหนึ่งที่ป่วยจนต้องนอนสมที่โรงพยาบาลถึง9วันเป็นเพราะตรอมใจเรื่องรักร้าวกับหมอรุตค่ะเราอาจจะเหนื่อยด้วยร่างกายเราเหนื่อยแล้วจิตใจเราก็เหนื่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างพอมันเยอะๆพร้อมๆกันมันก็ร่างกายเราก็ทรุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจจริงๆมันก็เกี่ยวค่ะทุกคนก็มีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่คุณแม่ยังสวยสามารถออกจากโรงพยาบาลและกลับมาทำงานได้รวดเร็วอย่างนี้เป็นเพราะได้กำลังใจจากน้องทิกเกอร์ลูกชายสุดที่รักนั่นเองค่ะก็